Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาครับในกิตาบชารุสุนนะตอนนี้นะครับเราได้เรียนมาจนกระทั่งถึงหน้าที่48ผมจะย้อนในเนื้อหาสาระสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าในครั้งที่แล้วเนี่ยได้อะไรฮะได้สอนไปช่วงสุดท้ายเนี่ยค่อนข้างจะเร็วนิดนึงก็เลยจะย้อนเนื้อหาให้กับพี่น้องนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจให้มันละเอียดแล้วก็ตามทันมากขึ้นนะครับในวันนี้นะครับพี่น้องลองมาย้อนดูนะครับในคำพูดของเชคซอลและฟอร์ซานนะครับตอนนี้เราอยู่ในการอัดถาธิบายของเชคซอลและที่อัดถาธิบายคำพูดของเชคบาร์บารีเป็นในเรื่องของสถานะของซอฮาบะนะครับการที่เราจะนำความรู้เรื่องราวศาสนาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่เรานั้นจะไม่มีที่กลับนะครับไม่มีบันไดไปสู่ท่านนบีแล้วระหว่างเรากับท่านนบีที่ดีที่สุดก็คือบรรดาซอฮาบะห์เพราะว่าเป็นนักเรียนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในทางกลับกันเนี่ยใครก็ตามที่ทำลายซอฮาบะห์หรือว่าลดเกียรติบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเขาเนี่ยมีเป้าประสงค์หรือว่าเป้าหมายกับเราหรือว่าในศาสนาของเราเนี่ยไม่ดีแน่นอนเป็นข้อสรุปของเชคบาร์บาฮารีแล้วก็เชคซอลาห์ฟอซานนะครับและเชคซอลาห์เนี่ยได้บอกว่ามินไอนะจาอานาฮาซัลกุรอานมินไอนะแปลว่าจากที่ไหนกันจากที่ไหนกันล่ะหรือว่าจากที่ใดเล่าจาอานาฮาซัลกุรอานที่กุรอานนั้นมาถึงพวกเราคือเราเอากุรอานมาจากใครกันมาจากที่ไหนกันวะฮาซิฮิลอะฮาดีซุหรือในบรรดาถ้อยคำของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเราเอามาจากใครกันหรือวะฮาซัลฟิกฮูหรือว่าจะเป็นในเรื่องของหลักปฏิบัติฮาลาลแล้วก็ฮารอมเราเอามาจากใครกันหรือเชคซอลาห์ก็บอกต่อไปว่าอิลลามันฮัมมะละฮุมวะตะฮัมมะละฮุมขอมาครับอิลลามินฮัมลิฮิมวะตะฮัมมุลิฮิมอะลัยรอซูลิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราไม่ได้เอาจากใครเลยเหมือนเสียแต่ว่าเราเอามาจากพวกเขานะครับการที่พวกเขานั้นได้แบกรับมันเอาไว้หรือว่าได้นำพาถ้อยคำของท่านนบีการกระทำของท่านนบีความเข้าใจท่านนบีมาสู่พวกเราฮุมุลลาดีนะฮัมบาลูฮูลานาเชคซอลาห์บอกว่าพวกเขาเหล่านั้นคือผู้ที่ถือนะครับถืออะไรฮะถือความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับอิสลามอันบริสุทธิ์ลานาให้กับเราวะรอวาฮูลานากามิลันพวกเขาได้ถ่ายทอดมาให้กับเราอย่างครบถ้วนสมบูรณ์กุลลุนอะลากอดริมาวะฮะบะฮุลลอฮ์การที่เขาเอาความรู้ศาสนามาให้กับเราด้วยกับความสมบูรณ์นั่นนะฮะอยู่บนความสามารถหรือว่าบนสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเนี่ยได้ให้ความสามารถกับเขาได้กำหนดไว้ให้กับเขาเพราะว่าซอฮาบะห์เนี่ยจะมีความสามารถแตกต่างกันไปบางคนมีความรู้มากบางคนมีการปฏิบัติน้อยบางคนมีการปฏิบัติมากก็แล้วแต่ทั้งหมดในปริมาณทั้งหมดที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาให้พวกเขาเนี่ยเขานำมาสู่เราอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เลยวะกุลลุนอะลากอดริตอกอติฮีนะครับทุกๆอย่างก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของพวกเขานะครับว่าเขามีความสามารถจดจำได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่นั่นเป็นปริมาณที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้กับพวกเขาโดยอิสลามนะครอบคลุมแล้วก็สมบูรณ์นะครับมาตารกูชัยอันมินดีนิลลาอิลลาบัลลากูฮุกะมาตะฮัมมะลูฮุอันรอซูลิลลาห์นะครับเชคซอลาห์บอกว่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยจะไม่ทิ้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยที่เป็นศาสนาของอัลลอฮฺเว้นเสียแต่ว่าบัลลากูฮุพวกเขาเหล่านั้นทำการถ่ายทอดเผยแผ่กะมาตะฮัมมะลูอันรอซูลิลลาห์
เสมือนที่พวกเขาได้รับมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาได้รับจากท่านนบีอะไรเขาก็ถ่ายทอดไปแบบนั้นเลยนั่นคือซอฮาบะห์ไม่มีเพิ่มแล้วก็ไม่มีลดแน่นอนครบถ้วนสมบูรณ์แบบนะครับวะฮุมมาดิอัสซิกะห์ชะซะละบอกว่าณตำแหน่งของเขาเนี่ยนะอยู่ในตำแหน่งของคำว่าซิกะห์คือเชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยลิอันนัลลอฮักตารหุมลิซอฮบะตินบีฮิเพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานุตาลาเนี่ยได้เลือกแล้วนะครับเลือกให้พวกเขาเหล่านั้นอยู่ในสถานะของการเป็นสาวกหรือว่าเป็นพวกพ้องของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวัลฮัมลิอันฮุวัรริวายะติอันฮุนะครับอัลลอฮฺซุบฮานุตาลาเลือกแล้วให้บรรดาซอฮาบะห์เป็นผู้ที่แบกรับความรู้แล้วก็ถ่ายทอดมายังพวกเราอิคตารฮุมุลลอฮุลิซาลิกนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลือกพวกเขาให้มาทำหน้าที่นี้แหละคือให้มาทำหน้าที่ในการนำอิสลามมาสู่พวกเราฟะยาตีไมยัตตะฮิมุฮุมบิตักซีรดังนั้นใครก็ตามที่ใส่ร้ายหรือว่ากูนะครับกูพวกเขาหรือว่าใส่ร้ายพวกเขามีตักซีดด้วยกับความบกพร่องที่พวกเขานะครับเอายัดจะให้มุฮุบบินนักหรือว่าไปพูดในเชิงว่าพวกเขานั้นน่ะมีตำหนิมีข้อบกพร่องมีความไม่น่าเชื่อถือลายะกูลูฮาซาอิลลาดอลุนมุดิลุนคนที่พูดแบบนี้นะครับเขาไม่ได้มีลักษณะอื่นใดเลยนอกจากเป็นผู้ที่หลงทางแล้วก็พยายามสร้างให้คนอื่นนั้นหลงทางตามไปด้วยยูรีดูอัยยักตออซิลละตัลอุมมะห์บิสซอฮาบะติรอซูลุลลอฮ์เขาคนเนี้ยที่พูดลักษณะว่าบรรดาซอฮาบะห์มีข้อบกพร่องบรรดาซอฮาบะห์เป็นคนเก่าอยู่ในยุคสมัยเดิมนี่มายุคสมัยใหม่เขาต้องการที่จะตัดเราตัดประชาชาติออกจากการเชื่อมต่อกับบรรดาซอฮาบะห์วะมิตาลียักตออซิลละตะฮุมดิรอซูลุลลอฮ์และถัดมาเขาต้องการที่ตัดเราออกจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันดับแรกเขาตัดเราออกจากซอฮาบะห์ก่อนและหลังจากนั้นที่ตามมาเลยก็คือตัวนบีกับเราเนี่ยความรู้ที่เราจะเอาจากท่านนบีเนี่ยก็ถูกตัดไปด้วยและจะไปที่ใครอ่ะก็จะไปเอาที่คนไงไปเอาที่บรรดาอุลามะห์ของพวกเขาที่พวกเขายึดมั่นถือมั่นว่านี่แหละคือที่กลับของศาสนาและกลับไปไม่ถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเชคซะละห์บอกว่านะฮนูมาฮะดอรนามายาลิซารอซูลุลลอฮ์วะลาซะมิอนาฮาเราเนี่ยนะเป็นบุคคลที่ไม่เคยไปอยู่ในมัจลิสของท่านนบีเลยมัจลิสมีความหมายว่าสถานที่นั่งพูดคุยในเรื่องราวศาสนานะครับเขาเรียกว่ามัจลิสเราไม่เคยไปอยู่ในตำแหน่งนั้นเลยวะลาซะมิอนาฮาแล้วเราก็ไม่เคยได้ยินด้วยไม่ได้ยินจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยตรงวะไบนะนาวะไบนะฮุกุรูนระหว่างเรากับนบีนะนะมียุคสมัยเยอะแยะมากมายนะครับคือหลายศตวรรษอะฟัสซะฮาบะตุนอักรอมูนรอดิยัลลอฮุอันฮุมฮุมุลลซีนบัลลากูนาอันรอซูลิลลาห์ดังนั้นแล้วซอฮาบะอันอักรอมูนบรรดาซอฮาบะที่มีเกียรติทั้งหลายนะฮะฮุมุลลซีนบัลลากูนาพวกเขาเหล่านั้นเป็นบุคคลที่ถ่ายทอดให้กับเราถ่ายทอดอะไรอ่ะถ่ายทอดสิ่งที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะมากามุสซอฮาบะติฟิดดีนมากามุนอะซีมุนดังนั้นแล้วตำแหน่งของซอฮาบะห์ในศาสนาเนี่ยนะเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติและเป็นตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่มากคือสูงส่งอ่ะวะลายัตตะฮิมูนอันนะฮุมอักฟาวชัยอันเอากะตะมูชัยอันวะลัมยุบัยยินูฉะนั้นแล้วไม่อนุญาตให้ใครก็ตามทำการอะไรครับว่าร้ายนะครับหรือว่าตั้งแง่สงสัยว่าซอฮาบะห์นั้นปกปิดความรู้หรือว่าบรรดาซอฮาบะห์ความรู้มีไม่ถึงหรือว่าบรรดาซอฮาบะห์นั้นเป็นคนยุคเก่าที่ไม่มีความรู้เหมือนคนยุคใหม่หรือว่าบรรดาซอฮาบะห์นั้นนะครับมีความรู้เล็กน้อยเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้มาชี้แจงอะไรให้กับพวกเราฟังต้องอาศัยคนในยุคหลังมาอธิบายคำพูดดังกล่าวนี้ต้องไม่เกิดขึ้นต้องไม่เกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดขึ้นกับบุคคลหนึ่งบุคคลใดนั่นแสดงว่าบุคคลนั้นไม่หวังดีต่อศาสนาแน่นอนนะครับกอลูฮูคำพูดของเชคบัรบาฮาลีที่บอกว่าฟะฮุวะมุบตะดิอุนฎอลุนมุดิลลุน
muhdathun fil islam ma laysa minhu นะครับคนที่มีลักษณะที่พูดแบบนี้ถือว่าเป็นมุบตะดีอะห์มุบตะดีอะห์แปลว่าผู้ที่สร้างอุตริกรรมดอลุนคือหลงทางมุดิลลุนคือทำให้คนอื่นเนี่ยหลงทางด้วยมุฮดิซุนฟิลอิสลามมาไลซะมินฮูเป็นบุคคลที่สร้างสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นในอิสลามโดยที่มันไม่เคยปรากฏมามาก่อนเลยนะครับแม้กระทั่งแนวคิดเนี่ยก็ไม่อนุญาตهذا هو قصده أي يحدث في الإسلام ما ليس منه شيء سلام بوا لسنا كون جي بو แบบเนี้ยหรือว่าลักษณะของคนที่จับจ้วงบรรดาซอบะคือลักษณะของคนที่มีหัวใจตั้งใจที่จะสร้างอุตริกรรมในศาสนาคือมีความตั้งใจจะสร้างอุตริกรรมสร้างบิดอะห์ในศาสนาเนี่ยแต่สิ่งที่เขาจะสร้างเนี่ยมันต้องทำลายคุณค่าของซอบะก่อนถึงจะสร้างได้ولا يتمكن من ذلك إلا إذا طعن في الصحابة وخونهم وكذبهم เชคซาลาห์บอกว่าคือบิดอะห์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะโผล่ออกมาได้นะครับเว้นเสียแต่ว่าต้องทำลายซอฮาบะห์ก่อนทำยังไงก็ได้ให้ผู้คนเนี่ยเอาศาสนาไม่กลับไปถึงซอฮาบะห์ให้ได้ก่อนสร้างแนวคิดใหม่ๆว่าซอฮาบะห์คนยุคเก่าเราจะเอาศาสนายุคใหม่ไปถามซอฮาบะห์ยุคเก่าไม่ได้การดาวะของเราเนี่ยจะเอาไปเหมือนซาบะไม่ได้หรือว่าการที่จะอธิบายเรื่องราวของอัลลอฮฺสุลตาราจะไปเหมือนซาบะไม่ได้เดี๋ยวนี้มันมีวิทยาศาสตร์มันมีหลักปรัชญามันมีโน่นมันมีนี่จะเอาวิธีการซาบะมาพูดไม่ได้ลักษณะแบบนี้คือตั้งใจทำลายซาบะเพื่อสร้างแนวทางใหม่ขึ้นมาว่าเขาว่านะฮุมบะกัซซะบะฮุมไม่ว่าจะเป็นการช่อฉนต่อซาบะนะครับหรือว่ามันจะสร้างว่าถ้ากับมอสบานั้นเป็นคนที่เชื่อถือไม่ได้อะไรก็แล้วแต่ไฮนาอิดินหัวยับจะกิรุมินอินดีฮีอัชยาในลักษณะแบบเนี้ยคนแบบเนี้ยจะสร้างวาทกรรมสร้างแนวความคิดใหม่ให้เกิดขึ้นในอิสลามวายกูลแล้วเขาจะกล่าวว่าฮาดะฮุดดีนนี่แหละคือศาสนาอัลลดียะจิบุอันนะซิรอะลัยฮิเป็นศาสนาที่เราจำเป็นจะต้องยืนหยัดเป็นศาสนาจำเป็นที่เราต้องเดินไปด้วยกับเส้นทางนี้ฮาดาฮัดฟูฮุมมินตักดีบิสซะฮาบะวะตักวีนิฮิมวะตะนักกุสิฮิมฉะนั้นแล้วเป้าหมายของเขาในการทำลายซอฮาบะลดเกียรติซอฮาบะก็เพื่อที่จะอะไรฮะอันตัสมะฮะละฮุมุลฟุสซะห์ลิยะฎออูลินนาสดีนันมินอินดิอันฟุซิมเพื่อที่เขาจะสร้างโอกาสให้กับตัวของเขาเองในการสร้างศาสนาขึ้นมาใหม่เป็นศาสนาในอุดมคติของเขาในการทำงานศาสนาใหม่ในการพูดเรื่องศาสนาใหม่ในนโยบายแบบศาสนาโมเดิร์นนั่นคือการทำลายซอฮาบะห์นั่นเองนะครับวะบิฮัสบิอุกูลิฮิมวะอารออิฮิมเชคก็ได้ย้ำนะครับว่าคนเหล่านี้คือทำไปสนองตามสติปัญญาของตัวเองและสนองตามทัศนะของตัวเองในเรื่องราวที่จะไปเกี่ยวข้องกับศาสนาว่าอันนะคูดะอันชิโอคิดดอลานว่าอิมมาติดดอลานนะครับหรือว่าเพื่อที่ต้องการจะให้เราเนี่ยไปยึดมั่นติดกับบรรดาผู้รู้ที่อยู่บนแนวทางที่หลงผิดพี่น้องคนเราอะนะถามว่าชาวบ้านเนี่ยไม่รู้ภาษีภาษาเนี่ยไม่สามารถที่จะค้นคว้าวินิจฉัยได้เนี่ยเขาก็ต้องพึ่งผู้รู้อยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าเขารู้ว่าจริงๆแล้วศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่ผู้รู้ศาสนามันไม่ใช่ที่คนน่ะศาสนาไม่ใช่ที่ใครแต่ศาสนามันต้องกลับไปหาท่านนบีโดยความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์ถ้าคนรู้เนี่ยผู้รู้เนี่ยจะถูกมองข้ามไปเลยใช่ไหมผู้รู้เนี่ยจะถูกมองข้ามไปเลยการกระทำที่เขาสร้างอุตริกรรมขึ้นมาเพื่อเป็นผลประโยชน์ของเขาเองเนี่ยจะหายไปเลยฉะนั้นพวกอุตริกรรมทั้งหลายเนี่ยจะต้องทำลายซอฮาบะห์นะครับแล้วก็พอทำลายซาบะเสร็จเนี่ยก็หวังว่าพวกเราคนชาวบ้านเนี่ยจะไปยึดเอาพวกเขาเนี่ยมาเป็นที่กับศาสนานี่คือเป้าหมายของพวกเขาเลยนะอัลลดีนบัดดาลูซุนนะตอรอซูลิลลาฮ์บิลกะซิบพวกเขาเหล่านั้นทำการเปลี่ยนซุนนะของท่านนบีด้วยการโกหกด้วยการกุเรื่องขึ้นมาวะซัยยฟูมะชายิคฮ์วะอาซานิดะมินอินดิฮิมมุคอลิฟะตันลิมะซอดิริอิสลามิพวกเขาเหล่านั้นสร้างสิ่งปลอมแปลงสิ่งเจือปนในบรรดาผู้รู้ของพวกเขาในบรรดาสายรายงานของพวกเขา
ที่มันไปขัดแย้งจากต้นกำเนิดของอิสลามวะฮาซายะชัยอุนวาดิฮุนมาวจูดุนฟีตารอซิฮิมวะอัฟกาลิฮิมสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่ยืนยันอย่างชัดเจนว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแนวคิดพวกนี้มันเกิดขึ้นแล้วก็มันถูกถ่ายทอดมาจากบรรดา นักอุตริกกรรมที่มาก่อนหน้าเราจนกระทั่งถึงเราปัจจุบันแล้วก็ยังถูกถ่ายทอดต่อไปเรื่อยๆคือการทำลายคุณค่าในตัวซอฮาบะห์นะครับเพื่อที่จะสร้างโอกาสให้ตัวเองสร้างอุตริกกรรมลากินเชสซาเลบอกว่าแต่ทว่าบิฮัมดิลลาห์ด้วยกับความเมตตาของอัลเลาะห์หรือด้วยกับการสรรเสริญของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั้นอันนะฮูบะกิยะมาบิไอดีฮิมมินัดดอลาลมุฮาซิรันตุกชิฟูฮูอัตวาอัลฮักวะอันวารุลวะอันวารุลวะฮยนะครับเชสซาเลบอกว่ายังมีสิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่กับเรานะครับนะครับที่จะมาคอยกำกับสิ่งที่มันดอล้านสิ่งที่มันผิดแล้วก็ไปเปิดเผยนะครับข้อเท็จจริงให้เกิดขึ้นวะตุกชิฟูมาอินดะฮุมมินัลมินฮาซัลกะซิอัลกะซีรอัลมุดาวันฟีกุตุบิฮิมและในวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังให้ยังคงเหลือนั่นก็คือบรรดาผู้รู้ที่คอยเปิดโปงนะครับในข้อเขียนของพวกเขาที่อยู่ในหนังสือของพวกเขาหรือว่าในการโกหกหรือว่ามดเท็จในศาสนาที่พวกเขาสร้างมันขึ้นมาวันนี้ก็ยังมีคนที่ทำหน้าที่ตรงนี้อยู่ถือว่าเป็นสิ่งที่อัลฮัมดุลิลละห์จริงๆทำให้เรานั้นถ้าเราศึกษาเนี่ยเราก็จะรู้ทันทีว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องและอะไรคือสิ่งที่ผิดอัลฮัมดุลิลละห์อันนี้คือเรื่องราวนะครับที่เชคบัรบะฮารีได้มานำเสนอให้กับเรานะครับอันนี้ก็ขึ้นอีกหน้านึงนะครับเป็นหน้าที่49ขึ้นหน้าใหม่นะครับซึ่งจะเป็นหัวข้อที่เชคบัรบะฮารีนำเสนอให้กับเราให้เราได้ทราบนะครับว่าชนในยุคสลัมเนี่ยเขาปกป้องอะไรกันแล้วมีอะไรบ้างที่เราต้องรู้เป็นพื้นฐานเชคซอลาห์บอกว่าวะอะลัมเราะฮิมะกัลลอฮ์พวกท่านทั้งหลายจงศึกษานะครับจงเรียนรู้หวังว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะเมตตาท่านอันนี้หัวข้อใหม่แล้วนะฮะอันนะฮูไลซะฟิสุนนะติกิยาซุนเชคบัรบะฮารีนะครับอิหม่ามบัรบะฮารีบอกว่าแท้จริงแล้วเนี่ยในซุนนะเนี่ยหรือว่าสิ่งที่เป็นในแนวทางท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะไม่มีในเรื่องของกิยาสกิยาสคือการเปรียบเทียบพี่น้องหลายคนพอฟังตรงนี้ก็ตกใจเลยเพราะว่าในวิชาอุซูลุลฟิกห์ที่เราเรียนกันเนี่ยมันมีในเรื่องของการกิยาสคือที่เราเข้าใจเนี่ยการกิยาสคือเปรียบเทียบฮุกมเช่นเหล้าถูกเอาไปเปรียบกับเบียร์ในปัจจุบันถามว่าเบียร์เนี่ยในอดีตไม่เคยมีมาก่อนเลยนะครับเราก็ต้องใช้การกิยาสเข้ามาการเปรียบเทียบเข้ามาเขาก็เปรียบว่าในเมื่อเหล้านะครับอิลลัคของมันก็คือมึนเมานะครับสาเหตุที่ฮารามเนี่ยคือมึนเมาฮุกมคือฮารามสาเหตุคือมึนเมาฉะนั้นมีอีกสิ่งหนึ่งที่มาคล้ายคลึงกันเนี่ยมีอิลลัคเหมือนกันก็คือมึนเมาฉะนั้นฮุกมมันก็ต้องตามมาว่าเป็นฮุกมเดียวกันเขาเรียกว่าการกิยาสการกิยาสการเปรียบเทียบแต่ในข้อเขียนของเชคบัรบะฮารีบอกว่าซุนนะห์ท่านนบีไม่มีการกิยาสซุนนะห์นบีไม่มีการกิยาสตรงนี้การกิยาสตรงนี้จะถูกโฟกัสไปในเรื่องของอะกีดะห์เท่านั้นไม่เกี่ยวกับฟิกหนังสือเล่มนี้แทบจะไม่ได้พูดเรื่องฟิกเลยเป็นในเรื่องของอะกีดะห์เท่านั้นวะลาตุดรบุละฮัลอัมซาลเชคบัรบะฮารีบอกว่าไม่มีการสร้างตัวอย่างใดๆให้เกิดขึ้นในซุนนะห์ของท่านนบีนั่นหมายความว่าไม่มีการสร้างตัวอย่างใดๆให้เกิดกับในเรื่องของอะกีดะห์คือถ้าเป็นเรื่องของอะกีดะห์เราจะมาสร้างเป็นตัวอย่างสร้างมาเป็นอะไรครับเป็นเรียนแบบไม่ได้กิยาสไม่ได้เปรียบเทียบไม่ได้จะเอาสิ่งที่อัลลอฮฺสุลตานาเป็นพระองค์เนี่ยมาเปรียบเทียบกับมนุษย์เนี่ยไม่ได้จะสร้างตัวอย่างของอัลลอฮฺสุลตานาให้เกิดขึ้นบนโลกดุนยานี้ก็ไม่ได้วะลาตุจนะอูฟีฮัลอะฮวาอูแล้วก็อารมณ์ไฟต่ำหรือว่าอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในภาวะของเราเนี่ยในภาวะอารมณ์ของเราเนี่ยต้องไม่ถูกปฏิบัติตามในเรื่องของซุนนะหรือว่าในเรื่องของอะกีดะห์ถ้าพูดตามสำนวนภาษาไทยก็คือต้องไม่เอาอารมณ์เป็นที่ตั้งไม่ใช้อารมณ์ในการต
asing. Bal huwa tasdiqu bi athari Rasulillah. ยิ่งไปกว่านั้นนะครับจำเป็นที่ต้องเชื่อมั่นตัสดีกบิอาซาลิรอซูลิลลาห์ด้วยกับถ้อยคำหรือว่าร่องรอยที่มาจากท่านนบีเท่านั้นบิลากัยฟินโดยไม่มีการตั้งแง่ว่าทำไมล่ะอย่างไรล่ะวะลาชัรฮินหรือว่าไม่มีการอธิบายเพิ่มเติมวะลายุกาลุลิมะวะลาเคฟแล้วก็ต้องไม่มีการสร้างวาทะคำพูดตั้งคำถามว่าเพราะอะไรอ่ะและทำไมล่ะถึงเป็นแบบนี้อันนี้เรากำลังพูดโฟกัสเป็นในเรื่องของอากีดะห์สรุปตรงนี้นะครับเชคบัตบาฮารีบอกว่าในซุนนะห์เนี่ยไม่มีการกิยาสไม่มีการสร้างตัวอย่างไม่มีการตั้งคำถามไม่มีการพาดเข้าไปไม่มีการเขาเรียกค้นคว้าวิจัยเข้าไปในเรื่องราวของอากีดะห์ไม่มีการใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งหน้าที่ของมุสลิมคือปฏิบัติตามอย่างเดียวนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอย่างไรเนี่ยเชื่อไปตามนั้นไม่มีการเปลี่ยนไปอย่างอื่นเลยนะครับในหัวข้อนี้นะครับเชคศ็อลาห์ฟอซานก็มาอธิบายว่าอัชชะฮูอัสซุนนะตุลมุรอดุบิฮาฮุนาอัลอะกีดะตุฉะนั้นซุนนะห์ที่พูดถึงในหนังสือเล่มเนี้ยก็คืออะกีดะห์ถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยเราจะเข้าใจว่าซุนนะห์คือไม่กูนูดซุนนะห์คือไม่อ่านดุอาหลังละหมาดซุนนะห์คือไม่ศอลาวาตไม่ใช่หนังสือเรื่องนี้ซุนนะห์คืออะกีดะห์ซุนนะห์คืออะกีดะห์ลิอันนะฮาซัลกิตาบฟีมาวดูอ์อะกีดะห์ชัยซาลาบอกว่าเพราะว่าหนังสือเล่มนี้มันอยู่ในเนื้อเรื่องของอะกีดะห์วัลอะกีดะตุฮิยะซุนนะห์เพราะว่าอะกีดะห์เนี่ยมันคือซุนนะห์وهذا الكتاب اسمه شرح السنة لأن نسير لنا كتاب شيخ هم أنك شرح السنة سمي السنة تُوَقِّرِيَ سنة لأن السنة هي طريق هو السنة معنى نهج طريق นะอะกีดะห์ก็คือแนวทางของบรรดาผู้ศรัทธานั่นเองนะครับคือแนวทางในเรื่องของความเชื่อนะครับว่าผู้ศรัทธาต้องเชื่ออย่างไรก็ต้องเชื่อแบบแนวทางของท่านนบีนั่นหมายความว่าต้องเชื่อแบบสุนนะของท่านนบีนั่นเองวันอากีดะตุเตากีฟียะนะครับเชคซะละบอกว่าอากีดะนั้นมันเป็นเรื่องเตากีฟียะกลับมาอธิบายพี่น้องฟังอีกครั้งหนึ่งนะว่าเตากีฟียะคำตรงข้ามมันก็คืออิชติฮาดียะคือในศาสนาเนี่ยในเรื่องศาสนาเนี่ยมันจะมีอยู่สองเรื่องใหญ่ๆคือหนึ่งคือเรื่องของเตากีฟียะสองคือเรื่องของอิชติฮาดียะถ้าอิชติฮาดียะเนี่ยเป็นเรื่องที่เราสามารถวินิจฉัยได้นะครับค้นคว้าและวินิจฉัยออกมาเกิดความแตกต่างกันอันนี้อิสลามอรุ่มอร่วยผ่อนผันให้เกิดขึ้นได้ส่วนใหญ่นะครับเรื่องของอิชติฮาดียะจะเกิดขึ้นในเรื่องของฟิกเรื่องของฮาลาลกับฮารอมอุลามะเนี่ยมีความขัดแย้งกันมากมายเลยนะท่านพี่น้องได้เรียนตั้งแต่เรื่องของการอ่านละหมาดเลยนะครับอิมามชาฟีเนี่ยบอกว่าอะไรให้ทำการบิสมิลลาห์หรือว่าทำการเนียดเนี่ยตอนไหนอะตอนล้างหน้าบรรดาอุลามะคนอื่นบอกว่าให้ทำการเนียดตอนไหนอะตอนก่อนที่จะล้างมือเสียอีกเพราะอะไรเพราะว่าอิมามชาฟีบอกว่าเอาก็ในเมื่อล้างหน้าวาญิบเนี่ยมันอยู่ตรงที่ในเรื่องเมื่อการอ่านละหมาดเนี่ยวาญิบอยู่ที่เริ่มด้วยกับล้างหน้าฉะนั้นเนียดก็ต้องมาตรงนี้ไม่ใช่เนียดไปก่อนหน้านี้เห็นนะมันก็จะเป็นคีลาฟเป็นในเรื่องของประเด็นในเรื่องของฟิกทั้งนั้นเลยเรื่องการอ่านละหมาดเรื่องของการละหมาดเรื่องของการอะไรฮะจ่ายซะกาตเรื่องของการถือศีลอดอันนี้คือประเด็นในเรื่องของฟิกมันเป็นประเด็นที่สิ่งที่ถูกสร้างเนี่ยเกิดความไม่รู้แล้วก็สงสัยแล้วก็เกิดการค้นคว้ากันเองนะครับทีนี้ประเด็นในเรื่องของอะกีดะห์เนี่ยมันเป็นประเด็นในเรื่องของตอกีฟียะหมายถึงว่าเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้สร้างโดยตรงในเรื่องของใบหน้าของอัลลอฮ์เรื่องของซีฟัตของพระองค์เรื่องของชื่อของพระองค์เรื่องของอะไรครับการกระทำของพระองค์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องเตากีฟียะเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถวิเคราะห์ได้เป็นเรื่องที่เราจะต้องเชื่อและปฏิบัติตามอย่างเดียวนะครับคือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดอะไรมาเนี่ยต้องไม่มีการตั้งคำถามว่าทำไมนบีพูดแบบนี้ทำไมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงเป็นแบบนี้ล่ะอย่างไรล่ะที่อัลลอฮ์ถึงเป็นแบบนี้หรือว่าในลักษณะการสงสัยอันนี้คือไม่ได้เลยอันนี้เขาเรียกว่าเตากีฟียะนะครับ
Syekh Salah bahwa wal aqidatu tauqifiyah, aqidah nak membeli tauqifiyah, la majalu liziyada fiha abada. Mai mikan bertem dari sini daripada ni. Madaruha ala maja'ani anillahi wa rasuli. นะครับฉะนั้นเรื่องของมันเนี่ยหรือว่าหลักฐานของในเรื่องของอะกีดะห์เนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่ถูกตีกรอบมาจากอัลลอฮ์และรอซูลเท่านั้นไม่ขึ้นอยู่กับทัศนะของใครเลยความนึกคิดของใครอันนี้ไม่มีเลยในเรื่องของอะกีดะห์วะมาคอละฟะมาจาอะนิลลาวะรอซูลิฮิฟะอินนะฮูบาฏิลเชสซาลาบอกว่าถ้าว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มาขัดแย้งหรือว่าค้านกับสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์แล้วรอซูลในเรื่องนี้ฟะฮุวะบาติลถือว่าเป็นโมฆะถือว่าใช้ไม่ได้มุฎอลาลถือว่าหลงผิดฟะฮาซามานากอลินอุลามะอันนัลอะกีดะตอกีฟียะด้วยกับเหตุนี้เองคำพูดของบรรดาอุลามะที่บอกว่าอะกีดะนั้นมันเป็นตอกีฟียะหัวตอกีฟียะมาจากคำว่าวะกอฟบอกว่าจุดแค่นั้นไม่มีการไปต่อนะครับลายะดคูลูฮาอัลกิยาสฉะนั้นเรื่องของการเปรียบเทียบในประเด็นนี้ไม่เข้าเกี่ยวข้องไปเข้าเกี่ยวข้องในเรื่องของฟิกนุนแต่เรื่องของอะกีดะห์เข้าไม่ได้เรื่องของกิยาสลิอันนัลกิยาสอินนามาฮูวะฟีมะซาอิลฟิกชะซะละบอกว่าเพราะว่ากิยาสการเปรียบเทียบนะมันเป็นประเด็นที่อยู่ในเรื่องของฟิกهي التي يدخلها القياس وأحكام الحلال والحرام เพราะว่าประเด็นในเรื่องของฟิกเนี่ยต้องเอากิยาสเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็มันเป็นในเรื่องของกฎในเรื่องของฮาลาลและก็ฮารอมอัมมามะซาอิลุลอะกีดะฮ์ฟะไลซะฟีฮากิยาสแต่ส่วนในประเด็นในเรื่องของอะกีดะฮ์เนี่ยไม่ใช่เอากิยาสเข้ามาเกี่ยวข้องอัลเลาะห์จะอธิบายถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยเช่นอัลเลาะห์เนี่ยมือของพระองค์หรืออะไรก็แล้วแต่ต้องเปรียบเทียบอย่างนู้นต้องเปรียบคือเปรียบว่าอัลลอฮฺสุลตานาเนี่ยต้องเหมือนมนุษย์แน่ก็เลยต้องเปลี่ยนจากมือไปเป็นอื่นถ้าอัลลอฮฺสุลตานาอยู่เหนือบนบัลลังก์ก็ต้องเหมือนมนุษย์เปลี่ยนจากอัลลอฮฺคือเราเอาความคิดเปรียบเทียบอย่างนี้มาใช้กับเรื่องของอะกีดะห์ไม่ได้เลยนะครับวะฮิวะอินนามาฮิยะตัสนีมุนวังกิยาดุลลิมาจาอะอานิลลาห์วะรอซูลิฮิมินกอยริตะดักคุลินนะครับเชคซะละบอกว่าแท้จริงในประเด็นเนี้ยนะครับในเรื่องของตอกีฟียะเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ต้องเกิดความปลอดภัยที่สุดความบริสุทธิ์ที่สุดที่มาจากอัลลอฮ์และอัลรอซูลโดยปราศจากเข้าไปเสื่อมหรือว่าเข้าไปละเมิดเกินขอบเขตต้องไม่มีนะครับเพราะว่ามันมีมนุษย์บางคนเนี่ยคือจะเข้าใจอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไปด้วยกับสติปัญญาของตัวเองคือไม่พอเพียงที่อัลลอฮ์บอกนบีบอกบรรดาซอฮาบะห์บอกไม่พอคือรู้สึกว่ามันยังไม่กินกับปัญญามันยังไม่กินความรู้สึกก็เลยต้องอธิบายอัลลอฮ์ด้วยตัวเองอย่างนี้นะครับถือว่าขัดแย้งต่ออัลลอฮ์ซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์กอลูฮูคำพูดของเชคบัรบะฮาลีที่บอกว่าวะลาตุตะบะฟีฮัลอะฮวาต้องไม่เอาอารมณ์มาเป็นที่ตั้งต้องไม่ตามอารมณ์เนี่ยนะยะนีลายุกอลฟิลอะกีดะฮ์มาวะฟะกัลฮาวะยูคะซุวะมาคอละฟันฮาวะยรดุเชสนาอธิบายว่าคำว่าต้องไม่เอาตามอารมณ์นั่นหมายความว่าคือถ้าเป็นในเรื่องของอะกีดะห์เนี่ยไม่ใช่ว่าวาฟะกอลฮาวะพอมันเขาเรียกมันตามอารมณ์อะเหมือนกับว่ามันตรงกับอารมณ์ของตัวเองเนี่ยยูคอสเอาว่ามาคอละฟันฮาวะและพอมันไม่ตรงกับอารมณ์หรือว่ามันไม่สอดคล้องกับปัญญาของตัวเองตุรดไม่เอาอันนี้มันไม่ใช่เรื่องของอะกีดะห์คุณจะมามีความรู้สึกแบบนี้กับในเรื่องของอะกีดะห์ไม่ได้ไม่ใช่ว่าพอเรียนในเรื่องของอัลเลาะห์เรื่องของรอซูลแล้วเกิดมันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ไม่เอาไม่เอาเลยอ่ะอะไรอ่ะคำพูดของอัลเลาะห์จะมาพูดกับนบีมูซาได้ยังไงอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องที่พระเจ้าต้องพูดกับมนุษย์ไม่เอาพอเรื่องที่มันตรงกับใจเอาอย่างนี้ไม่ใช่ในเรื่องของอะกีดะห์นะครับกามาฮิยะตอรีกอตุอาลิดดอลานอย่ามีพฤติกรรมแบบนี้เพราะว่าเป็นพฤติกรรมของอะฮ์ลุดดอลานบรรดาคนที่หลงผิดกันวะลิซาลิกะซัมมูอะฮ์ลุลอะฮวาด้วยกับเหตุนี้แหละเราจะเรียกพวกดอลานหรือว่าพวกที่หลงผิดว่าอะฮ์ลุลอะฮวาบรรดาผู้ใช้อารมณ์
นะครับใช้อารมณ์อะไรใช้อารมณ์ในการอธิบายศาสนาของ Allah กอละตะอาลาอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาได้กล่าวไว้ในกุรอานในสุรอัลกัสซัสอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาบอกว่าฟาอินลัมยัสตะจีบูลักฟาอัลลัมอันนามายัตตะบิอูนอะฮวาอะฮุมมุฮัมมัดจงรู้ไว้สำหรับคนที่ไม่ตอบรับในการเรียกร้องของเจ้าฟาอัลลัมอันนามายัตตะบิอูนอะฮวาอะฮุมพวกเขาเหล่านั้นตามอารมณ์ของพวกเขานะครับนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกไว้ว่าคนที่ไม่เอาศาสนาหรือว่าคนที่ไม่ตามท่านนบีมุฮัมมัดคือคนตามอารมณ์เอาอารมณ์เป็นใหญ่คือถ้ามันไม่ถูกใจไม่โดนใจไม่สอดคล้องกับสติปัญญาไม่เอาเลยนี่คือคนตามอารมณ์วะมันอะฎอลลุมิมมันตะบะอะฮวาฮูบิฆอยริฮุดามินัลลอฮ์บุคคลที่หลงทางมากที่สุดนะครับคือบุคคลที่ปฏิบัติตามอารมณ์ของตัวเองโดยมองข้ามนบีมองข้ามสัจธรรมมองข้ามความถูกต้องเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งเป็นใหญ่นั่นคือบุคคลที่หลงทางมากที่สุดเลยนะครับฟะมันลัมยุสลิมลิลอะกีดะติซาบิตะฟิลกิตาบิวัสซุนนะห์ฟะฮุวะอินนะมายัตตะบิอุฮาวาฮูเชคซะละห์บอกว่าใครก็ตามที่ไม่ทำให้ตัวเองนั้นมีอะกีดะที่ปลอดภัยที่เอาเฉพาะจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของท่านนบีนะครับฝ่าวอินนามายัตจะมีคำว่าเขาคนนั้นคือคนที่ตามอารมณ์ของตัวเองพูดง่ายว่าคือไม่เอาศาสนากลับไปหาอัลลอฮ์และรอซูลเนี่ยคือตามอารมณ์ละวะลิดาลิกะยุซัมมาอะห์ลุลบิดะฮ์ฟิลอะกีดะฮ์บรรดาผู้รู้เนี่ยเขาเรียกคนเหล่านี้อีกคำหนึ่งเขาเรียกว่าอะห์ลุลบิดะฮ์ฟิลอะกีดะฮ์เป็นกลุ่มคนบิดะฮ์ในเรื่องของอะกีดะฮ์อะห์ลุลฮาวะหรือว่าเป็นบุคคลที่ใช้อารมณ์لأنهم اتبعوا أهواءهم كما في الآية เพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นปฏิบัติตามอารมณ์ของพวกเขานะครับคืออารมณ์เป็นใหญ่ดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้บอกไว้ในกุรอานว่ามันอฎอลลุมิมมันอิตตะบะอะฮาวาฮูบิฆอยริฮุดามินัลลอฮ์นะครับคนที่หลงทางมากที่สุดเลยก็คือบุคคลที่ปฏิบัติตามอารมณ์ของตัวเองโดยที่ไม่เอาทางนำจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาคือปฏิเสธคำพูดของท่านนบีปฏิเสธคำพูดของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานะครับกอลูฮูคำพูดของเชคบัรบาฮารีที่บอกว่าบัลฮุวะตัสดีกุบิอาซาลิรอซูลิลลาห์บิลากัยฟินวะลาชัรฮินวะลายุกาลูลิมาวะลากัยฟคำพูดของเชคบัรบาฮารีบอกว่าจำเป็นที่เราจะต้องเชื่อจากสิ่งที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยไม่มีการตั้งคำถามว่ายังไงอ่ะหรือว่าไม่มีการอธิบายเพิ่มเติมหรือไม่มีการตั้งวาทกรรมขึ้นมาว่าเพราะอะไรอัลลอฮ์ถึงเป็นแบบนี้เพราะอะไรทำไมถึงอย่างนี้อย่างนั้นนะครับเชคซอลาห์ก็บอกว่าไออัตตัสลีมุลอักวาลิรอซูลุลลาฮ์ฟีอัสมาอิลลาห์วะซิฟาติฮิวะอุมูรินอะกีดะฮ์ก็คือคำพูดต่างๆของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นในเรื่องของพูดในเรื่องของชื่อของอัลลอฮ์หรือว่าพูดในเรื่องของคุณลักษณะของอัลลอฮ์หรือว่าพูดในเรื่องของอะกีดะฮ์ทั้งหมดเลยนะต้องปลอดภัยคือต้องปลอดภัยชนิดที่แบบต้องไม่สงสัยนั่นเองบิลาชัรฮินด้วยกับการที่ไม่มีการอธิบายเพิ่มเติมตัวนี้เชคซอลาห์บอกว่ายะนีบิลาชัรฮินยุคอลิฟุมะนาฮัสซะฮีฮะคือต้องไม่มีการอธิบายที่ไปขัดแย้งกับความหมายที่ถูกต้องวะฮุวะชัรฮุลละดียุคอลิฟุมะดะลูลันนุซูสนะครับเหมือนที่บรรดาคนทั้งหลายที่อะไรไปขัดแย้งกับตัวบทหลักฐานเนี่ยวะฮาซาอินตัชรอฟินยะฮ์มียะฮ์วัลมุอ์ตะซิละวะอาชะอิรอห์เหมือนที่มันแพร่กระจายอยู่ในกลุ่มของพวกยะฮ์มียะฮ์แล้วก็พวกมุอ์ตะซิละห์แล้วก็พวกอาชะอิรอห์ที่ทำไมอ่ะ เขาอธิบายไงอธิบายในเรื่องของคุณลักษณะของอัลเลาะห์อธิบายในซิฟัตของอัลเลาะห์อธิบายในเรื่องอะกีดะฮ์ต่างๆนานามากมายคืออธิบายแล้วดันไปขัดแย้งกับหลักการด้วยไปขัดแย้งกับหลักฐานไปขัดแย้งกับตัวบทด้วยเช่นอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยบอกอยู่ในบนบัลลังก์พวกนี้บอกอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไม่ได้อยู่บนบัลลังก์คือไปอธิบายอ่ะตั้งใจอ่ะอธิบายตั้งใจเลยว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไม่ได้อยู่ในบนบัลลังก์ถามว่าขัดแย้งไม่ขัดแย้งแน่นอนเพราะว่ากุรอานไม่มีคำไหนเลยที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกพระองค์ไม่ได้อยู่ในบนบัลลังก์มีแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอยู่ในบนบัลลังก์ความรู้ของพระองค์อยู่ทุกที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทรงอยู่กับท่านเหมือนความรู้ของพระองค์อยู่กับท่านความช่วยเหลือของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอยู่กับท่านแต่พระองค์ดาษของพระองค์เนี่ยอยู่บนบัลลังก์ไม่มีอะไรไปบ่งชี้เลยว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไม่ได้อยู่บนบัลลังก์
ทีนี้การอธิบายของพวกเขาเนี่ยยามียะก็ดีมอตซิละก็ดีอัชอะรีก็ดีเขาอธิบายขัดแย้งกับตัวบทหลักการนะครับกะซะมีฮิมอันนัลมุรอดบินยัดเชคซะละก็ยกตัวอย่างนะเช่นการอ้างของพวกเขาที่บอกว่ามือที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกพูดถึงมือในกุรอานเนี่ยมือพวกเขาไปบอกว่าเป็นอะไรกุดเราะห์ความสามารถพลังอำนาจมือไม่ใช่มือของอัลเลาะห์มือที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกในกุรอานหมายถึงพลังอำนาจคือความสามารถของพระองค์วัลมุรอดุบินวัชิเช่นในอะไรในอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าใบหน้าของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยอยู่ในกุรอานเนี่ยพวกเขาจะบอกว่าเป็นซาตไม่ใช่ใบหน้าของอัลเลาะห์ว่าไม่มีใบหน้าเราต้องบอกว่าเป็นซาตเป็นอะไรเป็นตัวของพระองค์วัลมุรอดุบิลิสติสวะลิสตาวะอัลลิสติละเช่นในเรื่องของอิสตาวะเนี่ยเหมือนที่เรามีการถกเถียงกันมาตลอดนะฮะอัลลอฮฺสุบะตะลาบอกในกุรานว่าอิสตาวะแต่ว่าพวกเขาเหล่านั้นกลับไปเปลี่ยนความหมายเป็นอิสติละแปลว่าการครอบครองอิสตาวะอาลาเนี่ยแปลว่าการขึ้นไปเหนือบนสิ่งหนึ่งนะครับอัลลอฮฺสุบะตะลาว่าอัลลอฮฺทรงสร้างโลก6วันนะครับเสร็จแล้วอัลลอฮฺสุบะตะลาก็ขึ้นไปบนบัลลังก์ของพระองค์กลับไปเปลี่ยนความหมายเป็นอัลลอฮฺไม่ได้พูดถึงขึ้นอัลลอฮฺพูดถึงการครอบครองบัลลังก์ของพระองค์ฮาซาชัรฮุนบาติลุนเชคซะละบอกว่าการอธิบายแบบนี้ถือว่าเสียหายเป็นโมฆะใช้ไม่ได้นะครับเป็นการทำลายศาสนาด้วยไลซะฮาซาวะมะอะนาฮาดีนุซูสมันไม่ใช่ความหมายที่อยู่ในตัวบทจริงๆฟะกอลูฮูบิลาชัรฮินคำพูดที่บอกว่าไม่อนุญาตให้มีการอธิบายตรงนี้ยะนีบิลาชัรฮินบาติลคือไม่อนุญาตให้อธิบายในสิ่งที่มันขัดแย้งกับหลักการอัมมาชัรฮุฮาบิมะนาบะยานิมะนาฮาซอฮีฮ์ฟะฮาซาฮักุนแต่สำหรับการอธิบายบนความหมายที่ถูกต้องสอดคล้องกับตัวบทหลักฐานฟะฮักุนถือว่าทำได้ถือว่าทำได้พี่น้องอย่างในเรื่องของอัสมาวะซีฟาตคุณลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยถ้าหากว่าพี่น้องศึกษาในยุคสมัยซอฮาบะเนี่ยเขาแทบจะไม่พูดเลยนะครับว่าอิสตาวะเนี่ยคืออะไรเขาท่านจะไม่พูดเลยหรือว่าจะดุลล้อเนี่ยมือของล้อเนี่ยคืออะไรท่านจะไม่พูดเลยบรรดาซอฮาบะเนี่ยเขาจะไม่พูดกันเพราะว่าเขารู้เขาเข้าใจความหมายของมันอยู่แล้วนะครับทีนี้พอมามีกลุ่มดอลลาร์เนี่ยไปตีความหมายผิดหรือว่าไปเปลี่ยนความหมายเนี่ยมันจึงมีอุลามะที่ยืนอยู่บนสัจธรรมเนี่ยทำการอธิบายเพื่อให้กลับไปสู่ความหมายเดิมเช่นอิสตาวะเนี่ยก็มีการอธิบายเพิ่มเติมไปเป็นว่าชาวซาลับเขาบอกว่าอิสตาวะมีความหมายว่าซออาดะที่แปลว่าขึ้นที่สูงอิรติฟะแปลว่าการขึ้นที่สูงเหมือนกันรอฟาก็คือขึ้นที่สูงทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นความหมายมาจากอิสตาวะซึ่ง4คำเนี่ยอิสตะกอรออะไรพวกเนี้ย4คำนี้เป็นคำที่ไม่เคยเกิดขึ้นในคำพูดของซาบะคือซาบะไม่ได้บอกว่าอิสตาวะมีความหมายแบบนี้เพราะว่าซาบะเนี่ยเข้าใจแล้วแต่เวลายุคหลังเนี่ยพออัลุดอลาเนี่ยไปบอกว่าอิสตาวะเนี่ยเป็นอิสติลาเนี่ยทำให้บรรดาอุลามะเนี่ยต้องประมวลความเข้าใจที่ถูกต้องและนำมาพูดอีกครั้งหนึ่งจริงๆเนี่ยอัลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เนี่ยเขาจะไม่มานั่งพูดหรอกครับว่าอิสตาวะหมายถึงอะไรกอดอกอดัตหมายถึงอะไรนะครับวัจฮุลลอฮ์หมายถึงอะไรมือของอัลลอฮ์หมายถึงอะไรเขาจะไม่พูดเขาจะอยู่บนฐานความเข้าใจแล้วก็เชื่อตามที่นบีบอกเลยนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับที่เราต้องมาพูดเนี่ยไม่ใช่ว่าเรามาอธิบายเองแต่เป็นการพูดเพื่อรักษาความหมายที่ถูกต้องที่บรรดาผู้หลงผิดอธิบายสิ่งที่ผิดเอาไว้นะครับฉะนั้นคำพูดหรือว่าตัวบทในวันนี้นะครับของเชคบรารีเนี่ยก็เป็นในเรื่องของการเข้าไปพาดพิงในเรื่องของอากีดะห์ที่ข้อสรุปของมันก็คือในเรื่องของอากีดะห์เนี่ยไม่อนุญาตให้เราทำการกิยาสการทำการเปรียบเทียบทำการตีความทำการอะไรฮะสงสัยหรือทำการตั้งคำถามใดๆทั้งสิ้นนะครับเรื่องนี้ไม่ได้เลย อ่ะคำพูดของเชคบัรดาฮารีในบทใหม่นะครับบทที่หน้าที่51
Syekh Barani bahwa fal kalam wal khusumatu wal jidal wan nara'u muhdatsun. Kamu pun tentang การโต้เถียงต่างๆการขัดแย้งต่างๆนะครับการพูดโต้ตอบกันไปต่างๆนานามุฮดะซุนเป็นบิดอะห์เป็นบิดอะห์ยักดะฮุชักกะฟิลกัลบิมันทำให้เกิดข้อสงสัยในหัวใจวะอินอศอบะซอฮิบฮูอัลฮักกะวัสซุนนะถึงแม้ว่าคนที่ตอบโต้นั้นจะอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องและอยู่บนแนวทางซุนนะก็ตามถือว่าเป็นบิดอะห์ครับหัวข้อใหม่ที่เราต้องรู้ในหนังสือเล่มนี้นะครับคืออะไรฮะคำพูดการตอบโต้การโต้เถียงการทะเลาะในเรื่องของวิชาการโดยเฉพาะในเรื่องของอากีดะห์เป็นมุฮดัสคือเป็นบิดอะห์ทำไมอ่ะเชคบาบารีบอกว่าเพราะว่าเวลาที่เราโต้กันเนี่ยสมมติคนที่ไม่เคยสงสัยอัลลอฮ์เลยเนี่ยไม่เคยสงสัยในอัลลอฮ์เลยพออ่านนะฮะอัลลอฮ์สุบฮานะตะอาลาทรงอยู่เหนือบนบัลลังก์อัลลอฮ์สุบฮานะตะอาลาทรงมีใบหน้าอัลลอฮ์สุบฮานะตะอาลาทรงมีมืออัลลอฮ์สุบฮานะตะอาลาไม่เหมือนสิ่งใดจากสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างพูดว่าสิ่งใดในสิ่งที่ถูกสร้างเนี่ยไม่เหมือนพระองค์คือพอเราอ่านแล้วเราก็เชื่อเราก็เข้าใจแต่ถ้าว่าเราไปเจอคนเขาเถียงกันในเรื่องนี้เรื่องที่เราอ่านมาเนี่ยความเชื่อที่เรามีมันอาจจะเกิดความสงสัยเช่นเอ้าในเมื่ออัลลอฮฺสุบะตาลาบอกว่าอัลลอฮ์ไม่มีเหมือนสิ่งใดในโลกนี้ทำไมถึงไปบอกว่าอัลลอฮ์มีมือล่ะแค่บอกว่าอัลลอฮ์มีมือเนี่ยมันก็เหมือนกับเราจะสร้างความภูมิเครือให้กับอัลลอฮ์เหมือนกับมนุษย์แล้วคนที่เขาแบบอ่านทีแรกเขาผ่านแล้วนะเวลาไปเจอการเถียงกันเขารู้สึกว่าเกิดการตั้งคำถามในใจแล้วที่พูดมามันก็ถูกมันก็จริงเหมือนเช่นอัลลอฮฺสุลตาราทรงอยู่เหนือบนบัลลังก์อัลลอฮฺสุลตาราทรงอยู่เหนือบัลลังก์และในอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮฺสุลตาราทรงใกล้ชิดบ่าวของพระองค์ใกล้เส้นเลือดเลยเนี่ยหรือว่าอัลลอฮฺสุลตาราเนี่ยทรงอยู่ในชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินเนี่ยนั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่าอัลลอฮฺทรงอยู่ในพื้นแผ่นดินด้วยเหรอหรือว่าอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาทรงอยู่ในฟ้าชั้นไหนคือการตั้งคำถามหรือการพูดในเชิงตอบโต้กันแบบนี้ถึงแม้ว่าเราจะอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องและไปตอบโต้กับคนที่มีแนวทางที่ผิดก็ถือว่าเป็นมุฮัดดัสเป็นอะไรเป็นบิดอะห์เพราะว่าคนที่เขาไม่รู้อีโนอีเนเนี่ยเวลาเขามาฟังเนี่ยบางทีเขาเกิดความสงสัยได้ทีนี้หน้าที่ของเราทำไงฮะสอนอย่างเดียวพี่น้องสอนว่าเนี่ยคือแนวทางที่ถูกและอันนี้คือแนวทางที่ผิดแค่นั้นเองไม่มีอย่างอื่นเลยคือสอนแค่นี้เองนะครับยิ่งเราไปตอบโต้มากๆบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ตรรกะเข้ามาด้วยใช้ตรรกะเข้ามาเหมือนที่ชัยคุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์ได้ใช้ครั้งหนึ่งที่พูดบอกว่าคือคนเนี่ยสงสัยในอัลลอฮฺสุลตานเรื่องของการอิสตวะการอยู่เหนือบนบัลลังก์ของพระองค์เนี่ยทีนี้ชัยคุณอิสลามพูดบอกว่าถ้าหากว่าพระองค์เนี่ยปรารถนาจะอยู่เหนือแมงวันสักตัวนึงเนี่ยพระองค์ก็ทำได้เข้าใจไหมคือเป็นคำพูดที่ต้องการจะสอนให้มนุษย์รู้ว่าสอนให้ผู้คนรู้ว่าความสามารถของอัลลอฮ์เนี่ยจะอยู่เหนือสิ่งใดก็ได้คือไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าคนเนี่ยไปคิดว่าบัลลังก์เนี่ยจะแบกรับอัลลอฮ์ได้ยังไงถ้าบัลลังก์จะแบกรับอัลลอฮ์เนี่ยบัลลังก์ต้องมีความใหญ่มีความแข็งแกร่งกว่าอัลลอฮ์ถึงแบกรับได้เหมือนคือเอาความคิดไปเทียบกับมนุษย์เนี่ยเหมือนว่าเราเนี่ยจะนั่งเก้าอี้สักตัวหนึ่งเราจะนั่งเก้าอี้ทำจากวัสดุที่อ่อนไม่ได้เราก็ต้องเอาเก้าอี้ที่มันวัสดุแข็งกว่าตัวเรารับน้ำหนักของเราได้ฉะนั้นละอัลลอฮฺสุลตาราเนี่ยเป็นผู้ยิ่งใหญ่จะอยู่บนบัลลังก์ได้ไงเชคุอิสลามนุตามียะห์ก็บอกถ้าอัลลอฮฺปรารถนาจะอยู่บนแมงวันพระองค์ก็ทำได้คือคำพูดเนี่ยเป็นคำพูดที่มุฮัดดัสเป็นคำพูดที่เป็นบิดอะห์เป็นคำพูดที่ไม่ถูกต้องเป็นคำพูดที่ไม่เกิดขึ้นในอาลุสุนนะวะญะมาในหมู่ซะลัฟเลยเป็นคำพูดที่บรรดาอุลามะห์เขาจะไม่ใช้กันแต่มันเป็นภาวะจำเป็นแต่เชคบัรบาฮารีบอกเลยนะครับว่าเราต้องเลี่ยงในการที่ตอบโต้คนพวกนี้เพราะว่าอะไรคือพื้นฐานของเราเนี่ยสัจธรรมเนี่ยถ้าอัลเลาะห์ให้เนี่ยเขาจะเข้าใจง่ายแหละถ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาไม่ให้เนี่ยต่อให้เราพูดยกแม่น้ำทั้ง5ยกกุรอานทั้งเล่มเขาก็ไม่เอา
ฉะนั้นมันก็ไม่มีประโยชน์ที่เราจะพูดต่อที่เราจะต้องถึงขั้นต้องใช้ตรรกะต้องใช้ปัญญาต้องใช้อะไรเพื่อที่จะให้เขาเข้าใจไม่จำเป็นแค่กุรอานแค่ซุนนะแค่คำพูดสอนก็พอแล้วเพราะว่าฮิดายะห์นะครับทางนำนั้นอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้อยู่กับเรานะครับอันนี้ถือว่าเป็นอุซูลหนึ่งเป็นหลักการหนึ่งของอัลลอฮฺซุนนะวะญะมาอะห์เลยพี่น้องการที่เราต้องไม่โต้เถียงกับคนที่เขามีอากีดะห์ที่ไม่ถูกต้องนะการที่เราแบบว่าอะไรนะแสวงหาโอกาสดีเบตกันเนี่ยไม่ค่อยมีผลดีถ้าดูจากสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยผลดีแทบจะไม่มีการสอนเนี่ยจะมีผลดีกว่าสอนในสิ่งที่อัลลอฮ์นบีบอกซอฮาบะห์เข้าใจแค่นั้นพอแล้วพี่น้องเพราะถ้าเราสอนไปเนี่ยมันก็ไม่มีใครมาตอบโต้เราได้อยู่แล้วสิ่งที่เราสอนก็ไม่ได้ถูกทำลายอยู่แล้วนะครับมันก็เป็นคำสอนที่คนมาฟังแล้วก็ได้รับประโยชน์ด้วยแต่ถ้าเอาว่าไปดีเบตอย่างที่เราเห็นกันมานะครับก็คือมีการอะไรฮะมีอารมณ์มีการใช้อารมณ์มีการใช้ตรรกะถึงขั้นมีการทะเลาะวิวาทก็มีแล้วก็พอจบดีเบตไปต่างคนก็ต่างบอกกูชนะฉันชนะอาจารย์ฉันชนะทั้งที่แบบมันไม่มีข้อสรุปอะไรเลยนะครับโหข้อสรุปจริงๆนะหลักการจริงๆนะข้อเท็จจริงจริงเนี่ยมันอยู่ในตัวบทอยู่แล้วนะครับสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์และรอซูลบนพื้นฐานความเข้าใจของซอฮาบะห์นั่นคือหลักการนั่นคือตัวชีวัดจริงๆอยู่แล้วนะครับก็อินชาอัลเลาะห์นะครับในครั้งหน้าเราก็จะมาเรียนเพิ่มเติมนะครับในประเด็นนี้ของเชคบัรบาฮารีนะครับหนังสือของเชคบัรบาฮารีเนี่ยเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่ามากๆพี่น้องนะครับแต่ว่าคำพูดของเชคซอลแลนเนี่ยแกจะพูดวนไปวกมานิดนึงเวลาแกอธิบายเนี่ยนะครับคำพูดเนี่ยอาจจะซ้ำๆเพราะว่าผมไปนั่งฟังจากไฟล์เสียงนะครับของเชคซอลแลนฟอซานเนี่ยหลายประโยคเลยที่ถูกตัดออกไปในเนื้อหาสาระที่เกิดขึ้นในหนังสือเล่มนี้ผมฟังแล้วเนี่ยก็น่าจะมาจากสาเหตุของการพูดซ้ำไปซ้ำมานะฮะพูดซ้ำไปซ้ำมาของเชคซอลแลนนะครับท่านก็เลยคนบันทึกเนี่ยก็เลยตัดออกไปเพื่อไม่ให้มันเกิดความซ้ำไปซ้ำมามากไม่งั้นแล้วเนี่ยเรียนหลายหน้าเลยพี่น้องมันมีประมาณทั้งหมดเนี่ยประมาณ300หน้าตอนนี้เราเรียนมาถึงหน้าที่เท่าไหร่อาจารย์สัง51อ่ะเลข300หน้าอินชาอัลเลาะห์ก็วันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับพี่น้องเดี๋ยวผมอาจจะไม่ได้มาออกรายการนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการขึ้นไปกับไปพี่น้องปากกยอนะครับแล้วก็มีทำภารกิจหลายๆอย่างในช่วงรอมฎอนช่วงหลังนี้ก็ขอมาพี่น้องด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเทปสุดท้ายในช่วงรอมฎอนแล้วก็อินชาอัลเลาะห์เราพบกันใหม่นะครับหลังรอมฎอนนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์